งานนี้ค่ะทำเอาขาเผือกทั้งหลายอดสงสัยไม่ได้ค่ะหลังจากมีหลวงสายสตองหนิงปณิตาค่ะโพสต์ข้อความว่าเลิกรักคนที่มองคุณเป็นของตายและแคปชั่นสั้นๆค่ะว่าคำคมก่อนนอนพร้อมแท็กถึงสามียังหนุ่มจินธรรมวัฒนาหลังจากมีโพสต์นี้ออกไปค่ะก็มีคนเข้ามาส่องพร้อมคอมเมนต์และให้กำลังใจเป็นจำนวนมากโดยบอกว่าให้สาวหนิงรักตัวเองมากๆและสู้ๆค่ะซึ่งโพสต์ดังกล่าวจะมีนัยยะอะไรแอบแฝงหรือไม่ก็ต้องรอให้เจ้าตัวออกมาชี้แจงเองจะดีกว่าค่ะThank you.